รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แลมก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับจับม้อหกโอ้ยเอาอีกแล้วเข้ามาทำงานโรงงานเครื่องมือแพทย์จนอายุ24ยาวๆหน่อยเราได้มาเจอกับน้องทหารเกณฑ์เพิ่งปลดประจำการคนนี้น่ารักถูกใจโหรู้ว่าเราได้เสียกันน่ะก็บังคับให้แต่งงานเรียกสินสอดตั้ง 50,000 โอ้ยผมไม่มีดิพี่นี่บัตรกดเงินสดของพี่เองกดเองแต่งเองนักเลงพอโอ้ยอดเลยพี่ให้มันทุกอย่างตั้งแต่แต่งงานแท้ที่มันจะดีพอเราท้องมันก็ติดการพนันเฮ้ยโอ๊ยเงินในกระปุกออมสินลูกมันก็เอาที่ไหนไม่มีโอ๊ยเฮ้ยแหวนแต่งงานกูมันก็เอาเฮ้ยไอ้สารแล้วมันกินได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลืออะไรอ่ะโอ๊ยเฮ้ยมันชั่วขนาดนี้เราจะเลิกกับมันก็เลิกไม่ได้ได้ข่าวว่าวันนี้มันทำความชั่วเพิ่มอีกอย่างนึงมันไปมีกิ๊กมันจะมารับกิ๊กที่นี่ตอนนี้เราก็เลยมาแอบดูว่าจริงไหมเฮ้ยจริงด้วยคิดถึงลูกคิดถึงเมียจะมาคิดอะไรแหมลำบากกลับมาแล้วสิก็แน่สิค่าห้องค่ากินค่าใช้จ่ายก็ไม่มีแล้วแถมผู้หญิงก็ทิ้งไปแล้วด้วยอ่ะไม่สงสารเขาหรอคนอยู่กับเมียชาวลูกพัฒนาเยอะนะโอ้ยสงสารก็ได้แต่ถ้าแกจะกลับมานะแกต้องทำตัวดีกว่าเดิมถ้าแกทำตัวแบบเดิมฉันไม่เอาแกแล้วนะจ้ะไม่เหมือนเดิมจ้ะไม่เหมือนเดิมนะจ้ะมันไม่เหมือนเดิมจริงๆแต่หนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมเนี่ยติดยาเพิ่มอีกอย่างนึงโอ๊ยกูอยู่กับมึงไม่ไหวแล้วมึงออกไปเลยกูไม่ออกมึงออกไปเออกูออกเองก็ได้เดี๋ยวทำไมกูต้องออกนี่มันบ้านกูมึงต้องออกไปไอ้เวรออกไปไม่ไปทำไมมึงไม่ไปกูน่าด่าเงินที่แกยืมฉันไปไม่ได้คืนวะเดี๋ยวนะฉันยืมเงินพี่ชายแกไป 5,000 จ่ายค่าเทอมลูกแต่แกหักหัวคิวไปแล้ว 3,000 แล้วมันจะพอจ่ายค่าเทอมลูกไหมแล้วฉันยืมแกแค่600ยังจะมาทวงอีกหรอไม่รู้เว้ยแกยืมฉันไป600แกก็ต้องคืน600ไม่งั้นนะฉันจะพังโอ้ยโอ้พูดไปแล้วหนาเนี่ย600ใช่ไหมเออเอาเอาไปแล้วก็เลิกทะเลาะกันได้แล้วนะไปๆๆๆๆๆอะไรกันเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอาเงิน 2,000 คืนมา 2,000 อะไร 2,000 ที่แกยืมพี่ชายฉันไปไงโอ้ยก็เอาไปจ่ายเงินค่าเทอมลูกแกไงไม่เกี่ยวแกยืมพี่ชายฉันไป 2,000 แกก็ต้องคืน 2,000 ไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมหึโอ๊ยไม่ได้ๆๆๆหยุดๆๆไม่เลิกไงเอออะไรกันเนี่ย 2,000 ใช่ไหมเออเอาไปแล้วออกไปเลยนะแล้วเลิกกันไปเลยนะแล้วมึงก็อยากกลับมาที่นี่อีกถ้ากลับมานะกูจะแจ้งตำรวจจับไปเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นพี่ชายเหรอเป็นใครอ่ะเป็นลูกของป้าค่ะเริ่มแต่เป็นเจอรี่ก่อนดีกว่าเจอรี่เจอรี่เจอทอมที่โรงงานค่ะเป็นไงจ๊ะรุ่นพี่อ่ะเขาชอบทอมคนนี้หนูไม่ได้ยุ่งกับทอมคนนี้หนูบอกว่าหนูไม่ชอบแบบนี้และรุ่นพี่อ่ะเขาก็มาแบบคนของเขาแล้วยุ่งหนูก็ไม่เคยยุ่งเขาก็หาเรื่องอ่ะหนูก็เลยยุ่งไปเลยยุ่งก็ได้เพื่อความหมั่นไส้ว่างั้นเถอะแต่หนูก็ไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันอะไรนะแต่เขาก็มาเที่ยวบ้านมาอะไรเงี้ยแล้วปู่ไม่ชอบหนูก็บอกเขาไปตรงๆว่าใจหนูไม่ได้ชอบแบบนี้ก็เลิกแล้วแฟนคนที่เป็นอาหารน่ะก็เป็นพี่ชายของเพื่อน
็เลยคบกันเขาก็พ้นจากทหารเขาก็ขอมาอยู่อยุธยาเขาเป็นคนสุพรรณมาเช่าหออยู่แถวนี้เราก็หาหอให้แล้วพอดีปู่เป็นคนหัวโบราณอ่ะมันก็ไปถึงหูปู่ญาติพี่น้องก็บอกว่าให้แต่งเพราะว่ามันไปอยู่ด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยปู่ก็เลยบอกกับหนูว่าแต่งเถอะแต่งงานเรียกสินสอดเท่าไหร่คะ 50,000 ค่ะ 50,000 ซึ่งแฟนเรามีไหมตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำงานก็ยังไม่มีตัวเองก็ทำงานด้วยได้เงินทุกบาทก็คือให้ปู่หมดจะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวแค่เดือนละ 3,000 พอเริ่มได้รายเดือนไปทำเป็นบัตรกดเงินสดก็คุยกับแฟนว่าเราต้องช่วยกันใช้ก็เลยกดออกมาเป็นสินสอดงานแต่งค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้วเหลือก็คือให้ปู่ไปเราเป็นหนี้ละ 50,000 50,000 ละค่ะพอแต่งกันเสร็จเรียบร้อยตกลงกันว่าจะช่วยกันใช้หนี้ก่อนนี้ใช่ช่วยกันใช้หนี้ใหม่ๆก็คือว่าดีอ่ะช่วยกันคือทำงานไปก็ขายของด้วยทำทุกอย่างที่ได้ตังค์คือหนูทำหมดแล้วพอทำไปทำมาเขาก็เริ่มติดเพื่อนติดการพนันมันก็ยังพอไปได้แต่อยู่ๆไปเงี้ยก็ไปจับได้ว่าไปชอบผู้หญิงหนูก็เลยตามไปเจอหนูก็เลยบอกว่าจะเอายังไงเขาก็บอกว่าเลิกอ้าวเลิกก็เลิกแล้วหนูก็เลยแยกกันไปประมาณ 6-7 เดือนก็คือเลิกกับเราเลิกกับเราหนูเลิกแต่หนูมีลูกแล้วนะลูกหนูตอนนั้นอ่ะคนโต 4-5 ขวบหนูก็ไม่มีพ่อแม่หนูจะเข้าใจความรู้สึกเด็กที่มันไม่มีพ่อแม่มันเป็นยังไงและลูกก็จะถามหาพ่อมันก็วนเวียนมาเขาก็เลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็กลับมาหนูไม่อยากจะได้แต่ลูกอ่ะขอและเราเข้าใจความรู้สึกลูกอ่ะเราก็เลยยอมก็เลยบอกว่าถ้ากลับมาต้องทำตัวใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่และหนูก็ทำทุกอย่างเลยนะอะไรก็ได้ที่ได้เงินน่ะเลิกงานก็คือหางานพิเศษทำแต่เขาไม่ดีขึ้นเลยแย่กว่าเดิมอีกแล้วคะใช่ทีแรกมาทำงานอยู่ด้วยกันแล้วก็ออกจากโรงงานไปอยู่อีกโรงงานนึงทีนี้ก็ไปใหญ่เลยเพิ่มเป็นติดยาเข้าไปอีกครบเลยติดยาเรื่องการพนันมีเรื่องผู้หญิงไหมเรื่องผู้หญิงไม่มีแล้วแล้วเขาไปคบกับคนนั้นนี่กี่เดือนนะครับไปคบกับคนนั้นได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็กลับมาใช่แล้วกลับมาก็ดีได้ปีนึงเล่นพนันเขาเล่นพนันอะไรเล่นพนันบอลอ๋อแทงบอลหนูก็เลยแบบทำงานทุกอย่างอะไรก็ได้ที่ได้ตังค์ดูแลครอบครัวอยู่คนเดียวเราดูแลครอบครัวอยู่คนเดียวแล้วสามีก็ติดยาเข้าไปอีกก่อนที่จะติดยาคือหนูก็มีลูกคนที่2เพราะว่าหนูอ่ะเป็นลูกคนเดียวคือหนูตั้งเป้าไว้ว่าหนูอยากจะมี2คนคือให้มีพี่น้องหนูก็เลยปล่อยให้หนูมีแต่หนูรู้ตัวเองแล้วว่ายังไงอ่ะหนูต้องเลิกกับเขาแน่นอนแต่หนูมั่นใจว่าหนูเลี้ยงเขาได้เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับแล้วเขาตีเราไหมก็วันนั้นทำท่าจะตีนั่นแหละแต่ว่าหลานมาก่อนคุยกับลูกคนโตว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เพสัชเป็นลูกคนเดียวคือหนูตั้งเป้าไว้ว่าหนูอยากจะมี2คนคือให้มีพี่น้องหนูก็เลยปล่อยให้หนูมีแต่หนูรู้ตัวเองแล้วว่ายังไงอ่ะหนูต้องเลิกกับเขาแน่นอนแต่หนูมั่นใจว่าหนูเลี้ยงเขาได้อ่ะเราคิดว่าเราเลี้ยงไหวเราก็เลยเราอยากให้ลูกมีพี่น้องคืออยากมีลูกแต่ไม่อยากมีแฟนใช่วางอนาคตแล้วว่ายังไงไงหนูก็เลิกไงไงหนูก็ไม่เอาเราไม่กลัวลูกไม่มีพ่อเหมือนที่เราคิดตอนแรกหรอคือแบบมันถ้าพ่อโอเคคือมันก็ได้อ่ะพ่อเขาไม่โอเคไงคุยกับลูกคนโตว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะเขาบอกว่าแล้วแต่แม่แล้วพอลูกคนเล็กเกิดมาตอนนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะพอเริ่มมาแบบลูกคนเล็กได้ขวบ2ขวบเงี้ยก็เริ่มติดยาเวลาเขาไปเอาตังค์เติมมาจากไหนมาซื้อยาเขาเอาตังค์จากกระปุกออมสินกระปุกออมสินนี่คือตอนลูกคนแรกน่าจะเอาไปเกี่ยวกับบอลแล้วแหวนก็ไปด้วยใช่แหวนก็ขโมยไปด้วยแต่หนูเป็นคนแบบวางอนาคตไงคือเราขายของได้งานพิเศษมาหนูก็จะใส่กระปุกไว้คือเราเก็บเงินอย่างเดียวแหละใช่เก็บเงินคือตั้งใจว่าก็หลายพันน่ะก็คือตั้งใจว่าจะซื้อทองให้ลูกหายไปหมดเลยใช่หายหมดเลยจับได้ว่าเอาไปแล้วพอมาล่าสุดอ่ะลูกหนูอ่ะคนโตอ่ะต้องเสียค่าเทอมไม่แต่ย้อนกลับไปตอนติดยาก่อนที่เราบอกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วให้เขาออกจากบ้านเราไปเราไล่เขาออกจากบ้านแล้วเขาไม่ไปเขาไม่ไปยังไงไงก็ไม่ไปแล้วหนูก็บอกว่าไม่ไปก็ต่างคนต่างอยู่หนูไม่เคยมีอะไรกันเลย2ปีเขาอยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้แต่ว่าการอยู่ด้วยกันแบบนั้นคือเขาก็ไม่ทำงานถูกป่ะคะใช่เราก็ทำงานคนเดียวถูกไหมคะเขาก็ทำแต่ว่าทำแต่เงินเขาไม่เหลือมาให้เราให้ลูกแล้วเขาเอาเงินเราไหมคะระหว่างนั้นไม่ก็ไม่ใช่ไหมหนูไม่ให้ก็มีเงินเดือนทุกเดือนไหมมีเงินเดือนทุกเดือนเขาก็ทำงานโรงงานแต่เงินไม่มาหาเราเลยสักบาทบาทนึงก็ไม่มีกระเด็นมามีเต็มที่ก็ซื้อนมให้ลูก2ถุง
เขาก็ใช้เที่ยวเล่นของเขาอ่ะใช่ส่วนหนูก็คือจะทำทุกอย่างล้างจานล้างหมูกระทะเป็นช่างตัดลายทองขายของออนไลน์แล้วก็เย็บผ้าส่งโรงงานเครื่องมือแพทย์อ่ะเขาจะใช้ผ้าปิดปากอย่างนี้แต่โรงงานเขาไม่ได้แจกหนูก็ไปสรรหาเอาผ้ามาเย็บแล้วก็เสนอให้พนักงานในนั้นอ่ะไปขายอีกทีนึงทุกวันที่เสร็จงานกลับบ้านเนี่ยเคยนั่งปรับทุกข์คุยกับสามีไหมฮะชีวิตเราควรจะเป็นยังไงควรจะทำอะไรก็พูดแต่เหมือนกับว่าสมองเขาไม่มาทางเราแล้วอ่ะคนติดยาก็ติดแบบไม่เอาอะไรแล้วก็ไม่น่าอยู่ด้วยเนาะใช่แล้วแบบเวลาทะเลาะกันอ่ะหนูก็จะไม่ให้ลูกเห็นนะหนูจะเงียบสุดๆอ่ะแล้วแม่ที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะแม่ก็จะโทรหาเป็นยังไงบ้างลูกหนูไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยจนระเบิดลูกสุดท้ายอ่ะหนูพูดให้แม่ฟังหมดเลยแม่ก็บอกเอาเลยลูกเลิกมาแล้วอยู่กับเขาไม่กลัวเขาจะทำร้ายเราทำร้ายลูกเพราะเขาติดยาอะไรเงี้ยเขามีลงไม้ลงมือไหมไม่มีถึงขนาดนั้นมีแต่ทำร้ายข้าวของที่เราไปยืมเงิน 5,000 ค่าเทอมลูกอ่ะค่ะอันนั้นคือพี่ชายเขาพี่ชายเขาอ่ะเป็นคนดีเขาก็ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนกันแฟนหนูอ่ะแล้วมีพี่ชายคนเดียวแล้วพี่ชายเขาก็ช่วยอ่ะเขาก็ให้เงินมา 5,000 บาทหนูบอกว่าเนี่ยค่าเทอมเรียกมา 5,000 บาทพี่ชายก็โอนมาในบัญชีแฟนแต่แฟนอ่ะเอาไป 3,000 ให้หนู 2,000 คือพร้อมตอดเหรอวะคะเนี่ยใช่ตอนนั้นติดยาอย่างแฟนติดแล้วมีช่วงนึงที่ไอ้ที่บอกว่า600บาทอ่ะคือลูกหนูเข้าโรงพยาบาลคือหนูทำงานเป็นช่างตัดลายคืออยู่กับเฒ่าแก่แล้ววันนั้นเงินเดือนเขาออกหนูก็บอกว่ายืมเงิน600จะไปเฝ้าลูกโรงพยาบาลเขาก็ให้มาเขาก็ถามมาคืนเมื่อไหร่บอกว่าเดี๋ยวลูกออกจากโรงพยาบาล2วันเดี๋ยวเอาเงินที่เฒ่าแก่มาคืนออกมาเฒ่าแก่เขายังไม่ได้ล่องทองไงเราก็เลยยังไม่ได้เงินตัวนั้นมาก็เลยยังไม่ได้คืนวันนั้นอ่ะเขาเมายาเขาก็ทวงจะเอาให้ได้อ่ะ600ใครเข้ามาช่วยคะเด็กผู้ชายคนนั้นหลานป้าค่ะเราก็เป็นคนดูแลป้าซื้ออะไรให้เขาก็ดูแลลูกเราเพราะว่าเราอยู่3คนแม่ลูกไงครับแล้วป้าได้ยินเขาก็รู้จักนิสัยแฟนป้าเขาก็รู้ว่าหนูเลิกแต่มันไม่ยอมไปจากบ้านอ่ะแล้วพอมีเรื่องปั๊บก็เลยส่งลูกมาหลานเอาเงินมาให้เรื่องให้มันไปเลยคือให้จบแล้วให้มันไปแล้วระเบิดลูกสุดท้ายคือ 2,000 นั้นก็คือป้าเขาก็ตะโกนมาว่าถ้ามึงไม่ไปถึงตำรวจแน่คือทุกอย่างมันต้องจบวันนั้นหนูก็บอกว่าเก็บข้าวของไปเลยแล้วมันก็เก็บมากองไว้ทำท่าจะไม่ไปหนูบอกว่าไม่เอาเก็บลงไปจากบ้านเลยเอาไปถนนนู้นเลยแล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันย้อนมาเอาหนูบอกว่าไม่ต้องย้อนมาเอาเอาไปเลยเอาไปให้หมดก็คือตังไปยังให้ไปแล้วถึงได้ยอมไปแล้วเขาตีเราไหมก็วันนั้นทำท่าจะตีนั่นแหละแต่ว่าหลานมาก่อนหนูไม่ไหวแล้วหนูอยู่กับลูก3คนเนี่ยคือหนูสบายใจแล้วลูกหนูก็สบายใจด้วยตั้งแต่ที่เล่ามาคือทั้งค่าเทอม 5,000 ทั้งลูกเข้าโรงพยาบาลเขาไม่ได้ช่วยสักบาทเลยไม่เคยช่วยแล้วเขาไม่คิดว่าเขาต้องเป็นพ่อเขาต้องช่วยบ้างเหรอคนจะเอาแต่ตัวเองอ่ะไม่มีแบบจิตสำนึกอะไรแล้วเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับมีคนอีกเยอะเผื่อเองอาจจะไปเจอคนดีทั้งที่เราก็เป็นคนดีอยู่แล้วนี่แหละก็ใช่แต่แบบ เราก็ต้องพูดแบบนั้นลูกนี่ช่วงที่3สนับสนุนโดยวีชั่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีและซินเซนทีนผสมวิตามินเอตั้งแต่ที่เล่ามาคือทั้งค่าเทอม 5,000 ทั้งลูกเข้าโรงพยาบาลเขาไม่ได้ช่วยสักบาทเลยไม่เคยช่วยแล้วเขาไม่คิดว่าเขาต้องเป็นพ่อเขาต้องช่วยบ้างเหรอคนจะเอาแต่ตัวเองอ่ะไม่มีแบบจิตสำนึกอะไรแล้วอ่ะคือหนูคนเดียวเฝ้าลูกอย่างเงี้ยงานตัดลายทองอ่ะคือจะออกไม่เป็นเวลาหลานก็มาเปลี่ยนเราตัดลายเสร็จเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็วิ่งไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปเปลี่ยนหลานอีกทีนึงแล้วหลังจากที่เก็บเสื้อผ้าออกไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ขาดก็คือไม่เอาเลยตัดนานหรือยังปีกว่าแล้วแล้วเข้ามาไหมเคยมาบอกไม่เอาแล้วแชทไปเลยนะบอกว่าเองไปอยู่โลกของเองเถอะเองอ่ะมีคนอีกเยอะเผื่อเองอ่ะจะไปเจอคนดีหมดเวรหมดกรรมต่อกันไปเถอะทั้งๆที่เราก็เป็นคนดีอยู่แล้วนี่แหละก็ใช่แต่แบบเราก็ต้องพูดแบบนั้นไงว่าพูดส่งไปแบบส่งไปเถอะไปเถอะว่าเออเองดีกว่ามีดีกว่านี้วะเนี่ยตอนนี้ไม่ได้พบกันแล้วนะไม่มีตัดขากันแล้วนะไม่มายุ่งกันเลยนะไม่แอบรู้ข่าวเขาไหมว่าเขาเป็นยังไง
หนูไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นเขาไม่มายุ่งแล้วใช่ไม่เคยมายุ่งหนูไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นคือไม่เอาแล้วแล้วเมื่อเร็วๆเนี้ยเขาก็มากับพี่ชายมาเอาลูกหนูคือจะไปเอาไปนอนคืนนึงคนโตก็ไม่ไปคนเล็กก็ไม่ไปเพราะว่าหนูยื่นคำขาดแล้วว่าถ้าจะเอาลูกไปนอนเฉยๆอ่ะคือไม่ให้เพราะว่าคนติดยายังไงหนูก็ไม่ให้ไปแล้วพอพี่ชายเขามาพี่ชายเขาก็จะโทรมาบอกว่าเนี่ยวันนี้พี่ลงมาขอลูกไปบ้านวันนึงหนูก็บอกว่าถ้าพี่มาพี่ก็เอาไปลูกหนูสองคนไม่มีใครไปโทรศัพท์ลูกหนูคนโตยังไม่รับเลยกับพ่อเขาอะอ๋อเหรอแล้วเวลาพ่อเขาเจอกับลูกอะลูกเขามีปฏิกิริยาไงครับเขาดีใจไหมเห็นพ่อไม่ก็ไม่ดีใจแม้อะไรแต่คนเล็กอะตอนนี้เพิ่งจะ3ขวบครึ่งเขาติดหนูมากกว่าไงได้รับความอบอุ่นกับทางนี้มากกว่าไงติดอยู่กับแม่ไงถูกต้องคนโตอายุเท่าไหร่คะคนโตตอนนี้10ขวบค่ะตอนนี้คือหนูก็ทำทุกอย่างให้ได้ตังค์อ่ะรวมเวลาที่อยู่กับเขามาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเลิกกันในกี่ปีทั้งหมดแต่งกันปี50แล้วเลิกกันแยกกันปีไหนแยกกันน่ะประมาณปี60ปี60ก็10ปีอยู่10ปีค่ะนี่ก้อนแรกที่สร้างด้วยกัน 50,000 นั่นคือใช้ไปหมดไหมคะใช้ไปหมดแล้วใหม่ๆก็ดีจะดีประมาณ 2-3 ปีพอมาเริ่มมีผู้หญิงคือมันก็มีเรื่องมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เป็นหนี้จากอะไรคะตอนนี้เป็นหนี้ก็คือหนี้ค่าเทอมลูกลูกอ่ะเรียนเอกชนทำไมต้องให้เรียนเอกชนเอกชนก็แพงที่เรียนเอกชนอ่ะทีแรกคือเราส่งได้ส่งไหวแล้วพี่ชายเขาก็ช่วยตอนนี้ไม่ได้จ่ายค่าเทอมค่าเทอมมันจะเทอมละ 7,000 บาทล่าสุดอ่ะลูกก็บอกว่าแม่หนูเรียนรัฐบาลก็ได้ลูกหนูเป็นคนไม่ยึดติดเด็กน่ารักแต่แม่ยึดติดแล้วหนูก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปขอครูแล้วพอดีลูกหนูเรียนดีได้เกรด 4.00 ว้าวเก่งครูเขาก็บอกว่าเสียดายเด็กครูก็ให้ไปยื่นเรื่องผ่อนพันน่ะไม่ได้มีทุนไม่ได้อะไรเขาก็จะให้ทุนเทอมละ 1,000 บาทแล้วเราก็ยื่นคือเอกชนนะเขาไม่ให้หรอกเพราะว่าคนไปเรียนก็ต้องพร้อมอยู่แล้วแต่เขามีแต่อันนี้มันเป็นของบาทหลวงลูกก็เรียนเก่งทำไมไม่ให้เรียนโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนรัฐบาลน่ะคือข้างบ้านคือมันจะเป็นพวกบ่อน้ำหนูห่วงกลัวแบบห่วงความปลอดภัยพัดตกอะไรอย่างงี้ใช่ห่วงความปลอดภัยหนูก็ไม่ได้ยึดติดเกี่ยวกับว่าโรงเรียนหรืออะไรนะตอนนั้นคือเราพอส่งไหวเราก็ส่งไงพี่ชายเขาส่งด้วยช่วยส่งไหมตอนนี้ก็ไม่ได้ให้แล้วค่ะอ๋อตอนนี้ไม่ได้ให้แล้วเพราะว่าลูกหนูก็คือไม่เอาทางเขาแล้วเป็นหนี้ค่าเทอมน้องอย่างเดียวเหรอคะก็ค่าเทอมน้องแล้วก็เป็นหนี้ที่ป้าให้มาไปใช้หนี้บ้างเป็นหนี้นอกระบบแบบยืมเพื่อนมามั่งที่ต้องเสียค่าดอกแล้วพอเลิกกับแฟนป้าก็เลยบอกว่ามีหนี้อะไรยังไงหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยมีหนี้ 20,000 กว่าบาทป้าก็เลยให้เอาเงินไปใช้หนี้ก็เป็นหนี้ป้าแทนแต่ไม่ได้เสียอะไรไม่เสียดอกใช่แล้วหนูก็อยากตั้งหลักได้พูดกับลูกว่าเดี๋ยวแม่จะนั่นให้หนูจบป.6 แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรัฐบาลแล้วตอนนี้คุณทำงานอะไรอยู่เนี่ยเป็นช่างแกะลายทองสร้อยทองจี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอมันจะเป็นเครื่องเหมือนเราเจียทองอ่ะแล้วก็ตัดลายหัวใจลายดาวลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้เงินยังไงครับคุณปานีได้เงินคือเป็นเหมามาเซตเนี้ยจี้ตัวละ3บาทสร้อยเส้นละ14บาทวันนึงได้เท่าไหร่ทองรูปพรรณวันนึงก็พันกว่าบาทอยู่ร้านทองใช่ไหมอย่างเงี้ยมาอยู่บ้านทำเสร็จก็ไปส่งร้านทองเยาวราชอ๋อก็เป็นโรงงานนั่นแหละนะคนงานเขาไม่เยอะหรอกเราเป็นช่างตัดลายอย่างเดียวพอเวลามีงานตัดลายเขาก็จะโทรเรียกเราเข้าไปเราเอาทองกลับบ้านสักดาว2ดาวบ้างไหมคะไม่เราไม่มีนิสัยอย่างนั้นค่ะเพราะว่าถ้าคนที่จะทำงานตรงนั้นได้อะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงๆเพราะว่าทองอ่ะมันจะเป็นเจียกระเด็นทองออกมาเงี้ยเราต้องกวาดทองใช่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปทำก็ได้หนูทำสองหลังก็คือบ้านนี้บ้านนี้สองที่โอ้ได้วันละพันกว่าบาทเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับคุณกลับไปดูนะวันที่เทปออนแอร์ประโยคนี้ห้ามตัดออกเลยนะที่คุณพูดเองคุณพูดว่าอะไรรู้ไหมที่คุณพูดมาคุณบอกว่าเพราะหนูดูแลได้คุณดูแลลูกคุณไม่ได้คุณต้องให้คนอื่นช่วยคุณคุณไม่สามารถจะยืนด้วยตัวคุณเองเพื่อดูลูก2คนของคุณได้